ที่มาเรื่อยๆนะครับผมจากการปล่อยพิษของเขานั่นเองนะครับเมื่อกี้เกือบลั่นนะผมดีนะผมเบรกไม่ได้ทันผมชอบใช้คําว่าดาเมจที่มองไม่เห็นอ่ะเพราะว่าสกิลมันแบบไม่ได้มีการหันมาใช้อะไรเพราะมันเดินไปเรื่อยๆมันก็ใช้ของมันอยู่แล้วเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดาเมจมันจะเข้ามาค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วเข้าไปใส่อย่างงี้ทอดถุยมากตอนนี้น้องโยตีฟรีอยู่ครับแท็กติกที่ไปตั้งลงมาดูเจ็บหนักมากๆครับแล้วไม่ไหวครับในตอนนี้ครับล้มลงไปครับพี่โรยท้ายลงมารีโพซิชั่นครับโอเว่นก็ไม่ไหวน้องโยปาระเบิดบนครับผมทริปเปิ้ลเคลแล้วตอนนี้โอ้โหไม่ทันครับผมกลายเป็นตัวของเล็กแค่ครับพี่ฆ่าลงไปได้ก่อนครับอ้าวแล้วติดพิษตายครับสนิปลงมาวิ่งมาครับผมวางกาวมาก่อนครับวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกเป็นพิษตูนแต่ว่าสบายๆครับออกไปได้แล้วฮะโอ้แล้วจังหวะเปิดไฟเมื่อสักครู่นี้ของทาโร่ฮะมิสเตอร์ซันคือสวยสุดๆเลยฮะแต่ว่าไม่ได้คาดคิดว่าจะมีจังหวะตรงนั้นรวมถึงอาจที่จะสื่อสารกันไม่ได้เคลียร์ 100% ว่าเอ้ยเอามังกรก่อนหรือเอ้ยเอาคนก่อนอะไรเงี้ยฮะทำให้มีการแยกกันตรงนั้นโอ้เลยทำให้ไม่ได้เปรียบเท่าที่ควรนะแฟร์กันเนี่ยเข้ามาครับตอนนี้คาตาคิซุ่มเข้ามากราที่ไปเจอขวางเอาไว้ไฟโนสปาร์ครับโอ7ทีเจ็บหนักมากๆผมแต่ว่ายังไม่ตายครับหันกลับมากดที่ว่ามีไซโคลปาดขึ้นไปดูที่ทางด้านหลังโดนชิวอัพดูแรงครับผมได้แค่เจ็บหนักมากสุดไฟอินได้ใส่เข้ามาแล้วตอนนี้แฟร์กันเนี่ยมาน็อกอัพไว้ไม่ได้โดนอาโฮริเกลครับผมมิสเตอร์ซันเจ็บหนักมากแล้วต้องหนีออกไปก่อนครับพี่โรยแทนลงไปโอ7ทีนะเสกเข้ามาผมตกหน้าไปหนึ่งทีผมเสกระยะตายครับพอร์ตจิบโบดพร็อกขึ้นมาเสกทุกไปดุกไม่ไหวล้มลงไปแต่ยังมี GA ทำชีวิตตัวเองไม่ได้มิสเตอร์ซันล้มลงไปแล้วผมโอเว่นอยู่ด้านหลังผมน้องโยเดินไหลเข้ามาในจังหวะนี้ผมดุกเจ็บหนักมากวิ่งหนีออกไปก่อนแล้วรอดชีวิตกันออกไปได้ครับเบบี้ตุ๊ตุ๊เข้ามาแฟลชเซนจิโนสวิฟไม่โดนนะโอ้โหเป็นเพลย์ที่ไม่ดีของทีมฮาโร่เลยครับมิสเตอร์ซันต้องเอาตัวไปถ่ายครับตอนนี้เสกวันแฮนเดินไหลออกมาครับผมดุกยังวิ่งตามอยู่พายาคูเจ็บหนักพอสมควรครับน้องโยตีไปที่ตัวของอายาคูครับแต่ว่าทางด้านหลังผมดุกตีอยู่แล้วกำลังจะติดพาสิหรือเปล่าไม่ครับโดนตอนนี้ฮะโดนตัดเลือดทางด้านหลังโดนเซนจิโนสวิฟครับผมเฮกเซนจิโนตั้มลงมาออกไปไม่ได้ครับผมแฟร์กันด้านล่างติดครับโดนดึงกลับมาโดดเข้ามาอีกหนึ่งทีผมเสกวันแฮนเก็บไปได้ผมเซนจิโนสวิฟไปอีกหนึ่งทีโดนไล่ไปที่มีสองคนครับจะไหวหรือเปล่าครับผมวิ่งหนีก่อนดีกว่าครับไม่ไหวแล้วทีมทาโร่เซปเตอร์แล้วนะฮะสองไอเทมชิ้นนี้ก็คอมโบกันอย่างที่รู้กันดีว่าดาเมจจัดจ้านแล้วก็เหนียวด้วยฮะเดินไม่ออกทีมทาโร่น่าจะต้องหาจังหวะไฟที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดกว่าที่เคยทำได้ฮะไม่ว่าจะเป็นการคอมโบกาลิโอไปกับวูคองหรือไปกับคามิลก็ตามแล้วโดนใส่ก่อนเลยตอนนี้ครับเปิดมาเบบี้ตุ๊ตุ๊โดนงั้นก็เป็นจังหวะนี้ผมเกือบตายแค่ทีมิต้ามาก่อนครับผมแล้วทางด้านหลังไฟโดสปาร์มาโดนสองคนที่โรนแทนลงมาแต่ว่าไม่ไหวล้มไปแล้วสลับตัวของเตะวันแฮนเนื้อตายังทุบอยู่ผมสลิปยังคงอยู่ในทีมไฟครับน้องโยหันมาโดนงั้นกลับไปอีกหนึ่งครับผมแล้วจะวิ่งตามเปล่าไม่ไหวครับระเบิดไปหนึ่งทีทริปเปิลคิวจากมิตุชันครับผมทำดีเกินไปฮะในเพลย์นี้ดาเมจระเบิดระเบ้อจัดให้กาลิโอถามจริงว่าหน้าตาเหมือนแท้งขนาดนี้ดาเมจเวอร์ขนาดนั้นได้ยังไงสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้อย่างที่เห็นกันไปจังหวะเข้าไปตูมตามวินออฟวอร์ตูมเดียวนี่ร้องกรี๊ดกันหมดแล้วป้ายป้อมอย่างนี้เล็กแห้งไม่น่ารอดนะไม่ไหวมังกรไฟซะด้วยฮะใส่ไหมครับผมแบบนี้ทาโร่ได้โซนก่อนแต่ว่าเตอร์ปาร์ตี้ดูเหมือนจะวิ่งใส่แล้วมีปิง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 เข้ามาเจอครับผมในตอนนี้ครับใส่เข้ามาก่อนครับแฟร์กันได้เข้ามาคาตาคิซึมครับโดนผ่ากอดไปก่อนบอลซูมมาโดนขัดมาจังหวะนี้ไม่ดีแล้วเชียวดูแรงมาทุบไปหนึ่งทีเจ็บหนักเหลือเกินมิสเตอร์ซันแรงจัดๆโอเวนกดสตาร์ซิดมาก็ไม่ไหวโดนไซโคลปัดขึ้นมาครับผมแล้วสลิปไม่ไหวแล้วหรือเปล่าครับเหลือทีเดียวเท่านั้นแฟร์ตามเข้ามาได้อีกหนึ่งตัวเสกวันแฮงครับเริ่มเจ็บครับดุกยังคงตีอยู่ครับทางด้านหลังเบบี้สตูนวิ่งไล่มาโดนไล่เบดี้จะมาเอาลิเกลไม่ถึงครับหลบไปได้แบบดิจิตอลมีการเปิดขึ้นแล้วด้วยฮะฝั่งของเสกวันแฮนะกับน้องโยน่าจะทำดาเมจใส่อยู่เติร์ดปาร์ตี้อยากจะเข้ามาเช็คมาแล้วใส่เลยแล้วดุกครับผมตอนนี้คาตีซึมครับฮีโร่ช้าลงมาปั้มเข้าไปติดดบครับครับเหลือ1,600ครับสำหรับบ้านรอจะแย่หรือเปล่าแย่ได้ครับผมสำหรับทีมเติร์ดปาร์ตี้ครับสวยงามมากครับตอนนี้ให้เตียนตั้มขึ้นไปครับผมเลือดเยอะมากครับมิสเตอร์ซันเดินขึ้นมาทางด้านหลังเดินตอนนี้ขวางอยู่ครับดุกแพร่แดกหนีออกไปแล้วเพลย์นี้เติร์ดปาร์ตี้ครับผมทำได้ฮะแคมป์รอแล้วครับผมทีมทาโร่เปิดแล้วทางทีมเติร์ดปาร์ตี้ยังไม่รู้ครับแต่ดุกเหมือนว่าจะรออยู่แล้วตอนนี้โดเดนเข้าสวิปเข้ามาเบบี้ที่ตูนเข้าไปให้ติดไปตั้มครับตอนนี้เอาเลยละกันครับโดนในส่วนของไซโคขึ้นมาฮีโร่เอ็นทานมาจากทางด้านหลังผมมิสเตอร์ฟันทำได้ดีครับแล้วสนิปเข้ามาที่ฟอนไลน์ผมแต่ว่าไม่ไหวแล้วโอเว่นโดนจับตายไปก่อนสนิปก็ไม่น่าที่จะไหวแล้วผมแฟดเข้าไปถึงที่แฟร์แดกหนีออกไปตะตวงดุกครับแล้วโอ้โหมาทีเดียวผมตัวระเบิดไปเลยครับผมตอนนี้น้องโยครับซอนออฟดาเมจสุดๆไปเลยครับฮุกช็อตเนี้ยมาแล้วตวงเซครับเข้ามาค้ำจังหวะให้เพื่อนโอ้7ทีครับหามุมอยู่ครับตอนนี้ดุกแฟร์แดกเข้ามาพยายามยิงจังหวะได้มากที่สุดครับเรียบร้อยเอชของทีมทาโร่ครับน่าจะจบเกมด้วยผมเฮียโก้ครับไม่น่าจะไหวแล้วครับแล้วมินิเอ็นเวฟก็ดันมาที่เลนกลางพอดีน้องโยไปพามาจบเกมอย่างแน่นอนครับเพราะเป็นเอสแบบคลีนไม่เสียใครเลย5-0ตีเน็กซัสสบายสบายได้2แต้มนะครับผมทีมทาโร่ทำแต้มไล่เติร์ดปาร์ตี้ขึ้นมาคราวนี้กลับ